ยังไม่ทราบเลยค่ะก็คงต้องรอทางกกต.แจ้งไปมั้งคะพอดียังไม่ได้ติดตามรายละเอียดนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่จะต้องทำการประสานกับทางกกต.ค่ะก็คงต้องไปแล้วแต่ทางกกต.ค่ะเพราะว่าเราเองเราก็ยินดีปฏิบัติตามข้อที่จริงนะคะว่าจะให้เราชี้แจงส่วนไหนเราก็ยินดีให้ความร่วมมือทั้งหมดค่ะยังค่ะยังค่ะเข้าใจว่ายังไม่ได้เริ่มพิจารณามั้งคะคงต้องรอให้กกต.แจ้งมาดีกว่าค่ะก็ไม่อยากที่จะไปกดดันเพราะว่าเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกว่าเวลายังมีช่วงเวลาอยู่จนถึงวันที่3สิงหาคมค่ะไม่อะค่ะก็เชื่อว่ากกต.จะให้ความยุติธรรมนะคะแล้วก็เราเองเราก็มีพร้อมที่จะชี้แจงได้ค่ะก็ขอให้ใจเย็นๆค่ะเพราะว่าเราเองเราก็อยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าก็เชื่อว่ากกต.จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะค่ะไม่อยากได้ยินคำนี้ที่จะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยอีกแล้วค่ะอยากเห็นแต่คำว่าประเทศไทยจะเดินข้างหน้าอย่างไรก้าวไปสู่ความกินดีอยู่ดีอย่างไรนะคะวันนี้เราเองเราอยู่ในบรรยากาศที่ดีอยู่แล้วที่จะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนคุยกันว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะทำให้พี่น้องมีความสุขอย่างไรมีความเป็นอยู่มีรายได้ดีขึ้นอย่างไรมันอยู่สู่บรรยากาศนั้นแล้วค่ะก็เชื่อว่าบรรยากาศการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนยอมรับแล้วนะคะก็อยากให้ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็ยุติธรรมที่สุดค่ะ